สวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของทฤษฎีกลับหลังหันค่ะเป็นทฤษฎีที่พูดถึงการใช้ชีวิตในทุกๆด้านนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในซีรีส์ของปาฏิหารแห่งการสำนึกรู้คุณเป็นซีรีส์ย่อยของทฤษฎีกลับหลังหันค่ะยินดีต้อนรับทั้งสองช่องทางนะคะทั้งทางช่องหลักเป็นช่อง YouTube นะคะช่องหลัก รวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันแล้วก็ทาง Facebook นะคะที่แฟนเพจค่ะ m a s t e r p r i n c o m ทฤษฎีกลับหลังหันเปลี่ยนมิติผ่านเกมชีวิตสู่จิตเดิมแท้นะคะวันนี้ปริญอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับมาแบบสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะจากการที่ปรินได้ถอดรหัสเป็นโปรแกรมเล็กนะคะ open sesame ให้กับ พี่ท่านหนึงนะคะทีระะะ่รอคิวมากว่า6เดือนแล้วนะคะรอคิวมากว่า6เดือนแล้ววันนี้มีโอกาสได้ถอดรหัสให้ไม่รู้บัทนี้พี่ได้ฟังหรือ,อยังนะคะที่ส่งไปให้ล่าสุดเลยนะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะวันนี้ก็ได้ทยอยนะคะถอดรหัสให้เพื่อนๆหลายท่านปรินจะทยอยถอดเป็นโปรแกรมเล็กให้ก่อนนะคะไม่ต้องตกใจใครที่ลงมา2โปรแกรมปรินจะให้โปรแกรมเล็กไปก่อนนะคะซึ่ง ใน open sesame เนี่ยมันเป็นการพูดถึงเรื่องอาการเงินโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะการเงินโดยเฉพาะเลยฉะนั้นมันมันยอดเยี่ยมมากๆนะคะถึงขนาดที่ปรินไปทำคลาส VIP ให้คุณ2นะ่ยคีย์นั่นคือช่วงแรกที่ทำ open sesame แล้วข้อความที่ส่งมาในขณะที่ปรินถอดร,รหัสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แม้กระทั่งตัวปรินยังว้าวว้าวว,าว้นะคะแบบ ฉันคิดได้ไงฉันไม่ได้คิดแน่ๆเลยต้องมีอะไรส่งมาแน่ๆน,นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆดังนั้นปรินขออนุญาตพี่นะคะที่ปรินถอดรหัสให้แล้วว่าเดี๋ยวอันเนี้ยปรินต้องไปบอกเพื่อนๆน,นะต้องไปเล่าเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับหลายคนมากๆนะคะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามได้ค่ะ พูดไม่เยอะพูดไม่นานวันนี้นะคะเพราะว่าค่ำแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะอาจจะไม่ได้ทักทายกันทุกท่านนะคะแต่ก็เห็นข้อความทั้งหมดค่ะสวัสดีทักทายชมแชร์เชียร์แชทมาได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆที่สมัครสมาชิกช่องนะคะส่งดาวนะชมแชร์เชร์แชทแล้วก็มีการส่งกําลังใจมีทิปมาให้นะคะขอบพระคุณด้วยค่ะอาจจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ได้ไม่ครบทุกท่านนะคะแต่ปรินจะเข้าไปอ่านทุกท่าน เลยขอบคุณนะคะท่านที่มาดูย้อนหลังก็เช่นเดียวกันค่ะโอเคมากันเยอะแล้วทั้งสองช่องทางปรินดูแล้วนะคะชัดเจนกันดีค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีโดยรวมเลยนะคะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกค่ะสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลสวัสดีทุกมิติทุกจัก,กรวาลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนะคะอ่า22คีย์มันสุดยอดทุกเทปเลยแม่จะเล่าให้ฟังดีไหมเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมาเป็นเรื่องนี้อันที่จริงแล้วปรินก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยปรินทำสไลด์ไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนพอปรินทำสไลด์เสร็จนะคะ จะให้ดูก็ให้ดูไม่ได้คืออย่างนี้พอทำสไลด์เสร็จปุ๊บนะคะมันมีความรู้สึกว่าพูดไม่ได้มันยังไงบอกไม่ถูกนะคะมันมันอั้นอันอึดอัดอยู่ข้างในปรินก็ไปจุดทูบนะคะจุดทูบไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยจุดไวสองจุดนะคะจุดทูบจุดเทียนนะคะไหว้ก็ไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเรื่องนะเพื่อนๆนะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของกรรมนะคะตีแตก เก,เกมกรรมแบบมันมันมันละเอียดอ่อนจริงๆแหละต้องคนที่เข้าใจกันจริงๆแล้วจะฟังได้ปรินอาจจะเอาไปไว้ในห้องอในตีแตกกฎจักรวาลแตกฉานกดแรงดึงดนะูดเนาะอ่ะแล้วส่วนใน Open s e s a m มนะคะมันก็มีอีกอันนึงที่อยากพูดแต่จะพูดในไลฟ์ปกติ ก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้าถ้ามันพอจะพูดได้จะพูดในไลฟ์ปกติไม่ต้องไปไปลงในห้องเรียนนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันค่อนข้างซับซ้อนต้องคุยกันแบบคนรู้ใจเนี่ยก็จะไปคุยกันในนั้นแต่เรื่องนี้บอกได้เรื่องนี้บอกได้เลยนะคะโอเคไม่พูดพร่ำทําเพลงนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเรื่องของเรื่องนะคะไม่รู้ว่าพี่ที่ปริ้นถอดรหัสให้มาหรือย,ยังเรื่องของเรื่องก็คือว่า จากการถอดรหัสเนี่ยคุณพี่ท่านนี้นะคะคุณพี่ท่านนี้เนี่ยมีสารจากครูรุบอกมานะคะว่าให้ปรินนะ่ะบอกพี่เขานะคะคือบอกมาผ่านไพ่เนี่ยปรินไม่ได้เป็นผู้มียานวิเศษนะบอกมาผ่านไพ่นี่แหละน,นี่ทุกคนได้ยินไหมที่บ้านปรินมันมีนักร้องอยู่คนหนึ่งนะมันออกซิงเกิลน,นะคะทุกๆคืนเลยเนี่ย ตอนแรกจะมีอินโทรมาก่อนแต่ตตตแต่ตแต่บอกให้ร้องให้สิบเอ็ดครั้งเนี่ยร้องแค่สี่ห้าครั้งมันเขาบอกว่ามันไม่ดีรู้ไหมปรินมาเทรนนะเทรนไอ้นักร้องน้องใหม่คนนี้บอกเอ็งต้องร้องให้ได้สิบเอ็ดครั้งเอ็งต้องไปฝึกปอดเอ็งจะมาร้องสี่ห้าครั้งไม่ได้เป็นบ้านอื่นเขาไล่ไปแล้วนะมันต้องร้องสิบเอ็ดครั้งปอดมันต้องใหญ่เนี่ยปรินมาเทรนมันอยู่มันยังไม่ร้องสิบเอ็ดครั้งให้ปรินเลย โอเคคุยไปมีเสียงตุ๊กแกไปไม่ต้องตกกระจายนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีนะคะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะคุณแม่ชีดรสุกแกนธรรมคำยองขอบพระคุณค่ะยังอยู่ด้วยกันทุกท่านเลยนะคะปรินอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อคือครูรู้บอกปริผนผ่านไพ่นี่แหละปรินไม่ได้มียานวิเศษอะไรนะคะแต่คือในการตีความเนี่ยการแค่เปิดแค่หน้าการ์ดเนี่ยถ้าเราอ่านแค่ความหมายของไพ่ย,ยิปซีไพ่าทาโร่เนี่ย มันมันจะไม่ได้แบบที่ปรินพูดให้เพื่อนๆฟังหรอกแต่มันจะมีข้อมูลที่ปรินต้องพูดณนะขนาดนั้นนะคะของพี่ท่านเนี้ยนะสารข้อมูลเนี่ยมาก็คือบอกให้บอกพี่คนเนี้ว่าก่อนเขาจะนอนให้เขาคิดเรื่องดีๆก่อนเขาจะนอนให้เขาคิดเรื่องดีๆนะคะซึ่งความรู้สึกของปริน่ย ปรินรู้สึกสัมผัสได้ว่าพี่ท่านนี้เขาเป็นมนุษย์มงคลเขาไม่ได้คิดเรื่องไม่ดีแต่เขาอ่ะเป็นคนชอบวางแผนเออฉนั้นเทปวันนี้นะมันเหมาะกับคนที่ก่อนนอนอะชอบคิดวางแผนนะคะวางแผนในวันพรุ่งนี้หรือเอาเรื่องที่มันยังค้างคาอยู่อะขึ้นมาคิด เนื้อออกไหมอาจจะวางแผนงานหรือพรุ่งนี้หรือใกล้ๆเนี้ยคุณจะต้องไปทำ,น,น,ทำนู่นทํานั่นเป็นเรื่องที่ท้าทายนะคะคุณจะต้องไปเจอคนนั้นคนนี้จะต้องไปคุยไปตกลงอะไรมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องใช้ทักษะใช้ความสามารถเนี่ยช่วงเนี้ยก่อนจะถึงวันนั้นนะคะหลายคนน่ะจะชอบนอนคิดใช่ไหม เออจะชอบนอนคิดนะคะชอบจินตนาการหรือไม่ก็เอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้อย่างนั้นจะไปยังไงคือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแหละที่คุณจะวางแผนชีวิตนะคะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าช่วงที่เราจะนอนอะมันไม่ใช่เวลามันผิดกาลเทศะไปคิดตอนอื่น ตอนช่วงจะนอนเนี่ยมันเป็นช่วงพรามไทม์มันเป็นโกลเด้นไทม์นะคะ <c oughs> ขาตุกแกร <c oughs> ินเทรนเขาอยู่ค่ะเดี๋ยวรอวันไหนให้มันร้องได้สิบเอ็ดครั้งแล้วก็จะมาอัดคลิปให้ดู <c oughs> มันมีสองช่วงนะคะ <c oughs> เพื่อนๆที่มันเป็นช่วงสื่อสารกับจิตใต้สำนึกคือเป็นช่วงสลืมสลืออ่ะเดาไม่ยากเลยนะคะก็คือเป็นช่วงอะไรคะช่วงก่อนนอนแล้วก็ตอนตื่นใหม่ๆ นั่นแหละมันเป็นช่วงประตูมิตินะคะเพราะว่าตอนที่เรากําลังจะหลับเนี่ยจิตสํานึกเรากําลังจะปิดละจะเข้าสู่โหมดอัตโนมัติก็คือเป็นจิตใต้สํานึกใช่ไหมคะแล้วส่วนตอนเช้านะคะก็จะกลับจากโหมดจิตใต้สํานึกกลับมาที่จิตสํานึกดังนั้นอะไรที่เราคิดเป็นอย่างแรกก่อนตื่นนะคะหรือตื่นมาแล้วคิดเป็นอย่างแรกและสิ่งสุดท้ายที่เรานอน,อนหลับไปกับมันน่ะมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ะะเพื่อนๆปรินไปดูแอนิเมชันเรื่องหนึ่งมานะคะเพื่อนๆไปตามดูนะชื่อ Inside Out นะคะ Inside Out ดูได้ที่แอป Disney Plus เออดีมากเลยเป็นแอนิเมชันที่พูดถึงเรื่องความทรงจำในจิตใต้สำนึกนะคะฉะนั้นปรินก็มองว่าพี่ท่านเนี้ยเขาไม่ได้คิดลบแน่ไม่ได้คิดแบบเครียดแค้นคนนะคะ คิดจะไปทําร้ายใครคงไม่ไม่ไม,ไม่แต่เชื่อเลยเชื่อเลยนะคะว่าคิดเรื่องงานคิดเรื่องวางแผนอย่างงู้นอย่างนี้นู่นนี่นะคะปรินก็เลยบอกพี่เขาว่าเนี่ยปรินได้ข้อมูลแบบนี้นะว่าก่อนจะนอนเนี่ยพี่อย่าไปคิดเรื่องพวกนั้นอ่าแล้วมันมีการ์ดอีกใบหนึ่งที่ขึ้นมาก็คือว่าเป็นการคอนเฟิร์มจากจักรวาลว่าสิ่งที่เธอเห็น จะกลายเป็นความจริงในชีวิตเธอมันเป็นคำที่เบสิกมากเลยใช่ไหมคะสิ่งที่เธอเห็นจะกลายเป็นความจริงในชีวิตเธอแต่คำว่าเห็นน่ะมันไม่ได้เห็นแบบลูกกตาอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆมันหมายถึงภาพในหัวด้วยอะพะคุณหลับตาเนี่ยคุณไม่เห็นแล้ะคุณปิดไฟห้องมืดนะคะแต่สิ่งที่เห็นก็มันหมายถึงไอ้สิ่งที่เราคิดนั่นแหละแล้วเราก็เห็นภาพนะคะวิธีการที่คุณจะใช้พลังจิตใต้สำนึก ถ้าคุณมีปัญหาจริงๆนะ,ะเดี๋ยวก่อนที่ปรินจะพาคุณไปฟัง Golden Key of m y s e l เนี่ยนะคะเป็น Golden Key จริงๆปรินคิดได้ตอนที่ถอดรหัสให้เขาสดๆเลยนะอันดับก่อนก่อนจะไปตรงนั้นนะถ้าคุณมีปัญหาจริงๆนะแล้วต้องการใช้พลังจิตใต้สำนึกเป็นตัวช่วยในการแก้ไขนะคะคุณเห็นภาพฟินิชของเหตุการณ์นั้นดีกว่าดีกว่าที่จะคิดว่า ถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะฉันจะทํำยังไงถ้ามันไม่ใช่แบบที่ฉันคิดไว้ล่ะถ้าเขาบอกมาอย่างนี้ถ้าเขาปฏิเสธล่ะอะไรแบบนี้คะ่ะไม่มีประโยชน์เพราะคุณเห็นอะไรในจินตนาการภาพนั้นจะออกมาในโลกกายภาพของคุณนะคะปรินเนี่ยเป็นคนที่อันนี้แบบพูดหลายครั้งแล้วนะคะว่าตอนที่ปริน อ,อ,อ่านพลังจิตใต้สำนึกของดรโจเซฟเมอร์ฟีเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วไปคุยหนังสือเล่มละ30บาทมาอ่านนะคะแล้วดินแบบมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉัฉนรอดแล้วฉันรอดแล้วจากการที่เจอพลังจิตใต้สำนึกแต่ตอนแรกๆที่ที่อ่านอะ่ะมันยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่กับโลกที่เรายังกลับหลังหันไม่เป็นตอนกลับหลังหันแล้วเนี่ยถึงได้แบบโอ้โหมันติดเทอร์โบมากนะคะ ถ้าใครเคยอ่านนะคะหรือเคยฟังก็ตามเนี่ยคุณเห็นไหมอย่างกรณีบางคนนะคะที่เขากำลังมีปัญหาเรื่องคดีความสมมตินะคะกวนใจไหมกวนใจจะนอนเนี่ยมันไม่ได้นอนหรอกค่ะมันต้องคิดแล้วนะคะถ,งงถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ดรโจเซฟเมอร์ฟีท่านก็แนะนําให้เราใช้พลังจิตใต้สํานึกให้คนนั้นน่ยใช้พลังจิตใต้สํานึกทํำยังไงรู้ไหมคะให้ทุกคืนก่อนนอนอ่ะให้คนเนี้ยนะ เขาเห็นภาพว่าทนายความที่เขาจ้างว่าความอะ่ะเดินมาบอกเขาว่าคดีจบแล้วนะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีตามข้อตกลงที่เราต้องการทุกประการเห็นภาพเนี้ยเห็นภาพเนี้ยน,น,นะคะแล้วก็มีความปิติขอบคุณปิติขอบคุณนะเห็นภาพเนี้ยอยู่อย่างนั้นปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอเหตุการณ์กินเวลาไปหลายเดือนนะคะกว่าเรื่องมันจะจบแต่มันจบแบบภาพนั้นจริงๆ เออหรือบางคนเขาไม่สบายเขาไปตรวจเจอ,อปัญหาทางสุขภาพนะคะแทนที่เขาจะมานั่งนอนนอนคิดก่อนกลางคืนนอนคิดโอ้สักกูเป็นอย่างนั้นจะทํำยังไงเนาะจะเอาเงินที่ไหนเนาะลูกเต้าจะอยู่ยังไงนี่สีนยงจะอยูน่ยนาะโอ้ไม่โอเคนะคะวิธีง่ายมากในการใช้พลังจิตใต้สํานึกแต่คุณจะต้องมีพลังไงมีพลังคุณต้องศรัทธานะคะคุณต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น เขาก็เห็นภาพว่าคุณหมอที่รักษาเขาอะที่ตรวจเจอที่นัดเขาเนี่ยนัดอีกสองเดือนสามเดือนไปฟังผลไปอ่านอะไรไปดูเช็คเช็คอัพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นภาพหมออะถือไอ้แฟ้มมาแล้วก็บอกว่าดีใจด้วยนะมันเป็นปาฏิหาริย์มากเลยเนี่ยสิ่งที่คุณเป็นอยู่อะมันหายไปแล้วหมอก็ไม่รู้เหมือนกันเออคุณอย่าไปคิดตามแบบคุณคุณอย่าไปคิดแบบว่า ไปเซิร์ชข้อมูลนะว่าไอ้โรคเนี้ยไอ้อาการเนี้ยมันไม่หายไปหรอกมันจะต้องเป็นอย่างนง้นอย่างนี้คุณอย่าไปเอาข้อมูลนั้นเข้าหัวนะคะไปดูอินไซเอ u t นะคืนนี้ก่อนนอนไปดูการ์ตูนอินไซเอ u t นะคะไม่ต้องไปแคร์ว่าตามแพทเทิร์นวิทยาศาสตร์สถิติโลกเป็นยังไงกูไม่สนอันนั้นเรื่องของเขาอันนี้เรื่องของเราตัวเราเป็นปัจเจกค่ะไม่มีใครเคยเห็นตับไตไส้พุงเราหรอก ต่อให้ผ่าศพมาเป็นล้านก็ไม่เคยผ่ากูถูกไหมไม่มีใครเห็นหรอกว่าตับไตไส้พุงเสียงจีเลือดเนื้อของฉันมันเป็นยังไงไม่มีใครเอาฉันไปวิเคราะห์แบบสแกนร้อเซคุณก็เก็บได้แค่สถิติทั่วๆวไปไม่มีมนุษย์คนไหนที่เหมือนกันนะคะเห็นภาพเลยบอกว่าเนี่ยหมอถือถือแฟ้มมานะคะคุณหายแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นจริง หมอก็บอกว่าผมก็อธิบายไม่ได้แต่ผมพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกในเชิงในเชิงการแพทย์ผมบอกได้แค่ว่าเราจะเขียนลงไปในแฟ้มว่าคนไข้ได้หายจากอาการนี้ด้วยตัวเอง,งสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วนะคะแต่บนดาวโลกเนี่ยด้วยอะไรก็ไม่ทราบมันไม่เผยแพร่เรื่องพวกนี้กันเห็นเมื่อกี้ที่เป็นแชร์มาไหม ความยอดนิยมสูงสุดใน YouTube ประเทศไทยประจำปี2022คอนเทนต์ที่นิยมมากที่สุดใน10อันดับนั้นไม่มีอะไรเลยเกมเกมโชว์ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์คู่รักเรื่องผีตลกเกมโชว์รายการกินปลิ่นก็ไม่ได้ว่ามันไม่ดีมันก็ดีค่ะแต่เรื่องแบบนี้ทำไมไม่พูดทำไมไม่เอามาเป็นป๊อปปูล่าเพราะคนมันไม่มีบุญที่จะได้ฟังมันไม่สนใจหรอก ปรินบอกแล้วว่าถ้าคุณจะเป็นมนุษย์มงคลผู้ใช้ชีวิตยอยู่บนดาวโลกด้วยพลังที่มันเหนือไปกว่ามนุษย์ทั่วๆไปคุณต้องเป็นผู้ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวปาฏิหาริย์คุณต้องเห็นแสงสว่างจากข้อต่างๆที่เราคุยกันว่านี่คือทางรอดไม่ใช่แค่มาฟังสนุกมันคือทางรอดเหมือนที่ปรินเห็นพลังจิตใต้สํานึกแล้วกูรอดแล้วกูรวยแน่กูหายป่วยแน่นอนกูเป็นไรกูใช้พลังนี้ได้หมดจบ พอมาเจอทฤษฎีกับหลังหันยิ่งติดเทอร์โบเลยเห็นไหมคะอันนี้ปรินเคยมีประสบการณ์กับตัวเองนะคะ2ครั้งชัดๆเลยนะครั้งหนึ่งค่ะสมัยที่ปรินทำรายการนะคะในสื่อวิทยุโทรทัศนะ์นะตอนนั้นเน่ยปรินรับงานอยู่3ที่นะคะเสร็จแล้วก็วิ่งเลย3ที่วิ่ง3ที่เสร็จนะแล้วพอมาที่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นสถานีของ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วปรินก็จัดรายการเสร็จใช่ไหมปรินเห็นภาพคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาปรินกาลังอยู่าช่วงทดลองงานนะคะปรินก็เห็นภาพว่าลูกสาวของผู้ใหญ่ท่านเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของสถานีเดินมาบอกปรินแล้วก็ปรบมือปรบมือแล้วก็มาบอกปรินว่าเก่งมากนะคะคุณพ่อฝากชมอะไรประมาณนี้มันเกิดขึ้นจริงค่ะขนลุกเลยนั่นคือครั้งที่หนึ่งท,ที่จําได้นะแบบชัดๆ ครั้งที่สองค่ะตอนที่ปรินยังไม่มีบ้านใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยปรินก็จินตนาการในหัวแค่ว่าไม่ไม่ได้จินตนาการว่าฉันไปทํางานหาเงินซื้อบ้านเลยนะจินตนาการว่าพาพ่อแม่มาที่บ้านแล้วก็พาเขาเดินชมห้องนั้นห้องนี้แล้วก็คิดไปเองว่าเขาจะพูดกับเราว่าอะไร เออโอ้สวยลูกสวยดี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 อยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะเก่งเก่งเก่งพูดแล้วยังขนลุกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะอันเนี้ยบอกคุณนะคะเพิ่มเติมว่าถ้าคุณมีปัญหาจริงๆคุณอย่านอนหลับไปกับปัญหานะมันจะกลายเป็นพิมพ์เขียวให้ออกมาเป็นแบบนั้นคุณไปให้สุดปลายทางเลยว่าสิ่งที่คุณต้องการนะ่ะคืออะไรนะคะ,ะส่วนไอ้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ย มันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างน้อยๆน,นะคะคุณจะต้องคิดให้มันแบบเหมือนดีทั้งสองฝ่ายอย่าคิดเห็นแก่ตัวอย่าคิดเห็นแก่ตัวนึกออกไหมไม่ใช่แบบจะไปคุยธุรกิจแล้วให้ไอ้คนนั้นน่ะมันยอมเราแบบร้อยเปอร์เซนเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคใช่ไหมก็แบบคอมเพลเม้นต์กันแบบเออเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเออต่างคนต่างมีความสุขอะไรแบบเนี้ยคิดอย่างเนี้ยคะ่ะมันจะอยู่ในสนามพลังงานที่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย นะคะอันนี้ลองเอาไปใช้ดูอ้าวทีนี้เข้าเรื่องของเรานะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะโอเคยินดีค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะชอบคิดเรื่องงานก่อนนอนนั่นแหละอันนี้ฟังนะตรงเลยนะคะเป็นก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่ก่อนนอนนะนะโอเคเราเป็นคนชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้นะเอาใหม่ให้คิดแบบนี้อะดู นี่เลยค่ะโกลเด้นคีย์เลยค่ะนะคะคีย์ทองคำคีย์เพชรคีย์ทองเนี่ยนะคะเวลาเข้าเรื่องแบบว่าอะไรที่มันเป็นความลับจักรวาลเนี่ยสัญญาณชอบตัดทุกทีเลยอะคุณคุณที่เข้ามาทั้งหลายคะ่ะคุณต้องมาด้วยจิตรักและเมตตาเยอะๆนะคะมาหรือ,อยังคะ ะะบอกว่าไปให้สุดทางว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรแต่อย่าคิดแบบเห็นแก่ตัวต้องมีเมตตาด้วยใช่อันนี้ปรินเสริมให้นะคะเพราะมันจะได้ดีจริงไม่ใช่คิดเห็นภาพในหัวแบบเอาแต่ประโยชน์ของตัวเองนะคะเพื่อนๆน,นคะปรินคิดอะไรไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อ,อ,อยังอยู่ไหมคะ <c oughs> เออบัตรนี้แหละจะหลับฝันดีนะคะอุย้ยคิดอะไรไม่ไปเลยอะ ยังอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังอีกสักอัลบั้มหนึ่งก่อนอ เสียงของคุณอ่ะเสียงของคุณไปแล้วอ้าวหน้าจอของคุณไปตามหน้าจอของคุณไปตามอยู่ไหมได้ยินเสียงนักร้องดาวรุ่งพุ่งแรงที่บ้านไหมเพื่อนเพื่อนเปลยังเห็นเพื่อนเพื่อนอยู่นะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตแป๊บหนึ่งร้อยแปดิบท่านยังอยู่นะคะ ตอนนี้ไม่มีเสียงแม่ว่าโลดโอเคได้ยินหรือยังตอนนี้18นาฬิกา31อนาทีที่ประเทศไทยค่ะบางทีมันดีเลยนะเสียงบอกอยู่ค่ะอยู่ค่ะนี่คือตั้งแต่3นาทีที่แล้วหรือเปล่า <aroma> ดูซิ18นาฬิกา31นาทีที่บ้านคุณได้ยินเสียงตินไหมคะโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินโอเคมาแล้วนะคะ เฟซบุ๊กมาแล้วแต่ปรินกดคอมเมนต์ขึ้นไม่ได้นะคะกดคอมเมนต์ขึ้นไม่ได้อะอย่างนั้นก็ไม่กดนะรู้แล้วรู้แล้วเน็ตช้า เน็ตช้าขออนุญาตไม่กดคอมเมนต์นะคะภาพมาตรงเวลาได้ยินครับได้ยินชัดเจนได้ยินโอเคไม่กดคอมเมนต์กดคอมเมนต์แล้วค้างนะคะไปต่อเลยนะคีย์ทองคำนี่ค่ะไม่ว่าเรากำลังจะต้องทำอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆหรือเป็นเรื่องที่เป็นแบบ รบกวนจิตใจก็ใช้ไอสิ่งที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของการส่งภาพความสําเร็จเข้าสู่จิตใต้สํานึกก่อนนอนนะคะส่วนถ้าหลังจากนั้นนะคะเรายังไม่นอนเนี่ยนะเราก็ใช้ถ้อยคาพวกนี้ได้หรือถ้ามีอะไรกวนใจคุณมากๆนะคะคุณใช้ถ้อยคาพวกนี้เพราะมันมีความหมายนะบอกไปเลยบอกตัวเองนอนแล้วก็บอกตัวเองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ฉันปล่อยให้ตัวฉันในวันพรุ่งนี้จัดการเพราะพรุ่งนี้ฉันเก่งขึ้นฉลาดขึ้นกล้าหาญขึ้นแข็งแรงขึ้นตื่นรู้มากขึ้นบอกตัวเองแบบนี้นะคะแล้วคุณจะอัพเวลเห็นไหมเห็นชื่อตอนไหมคิดแบบนี้ก่อนนอนคุณจะกลายเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมเออนี่คือไมเ e ็ต ะะบอกตัวเองแบบนี้มันเกิดไมเซทขึ้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ฉันปล่อยให้ตัวฉันในวันพรุ่งนี้จัดการเพราะพรุ่งนี้ฉันเก่งขึ้นฉลาดขึ้นกล้าหาญขึ้นแข็งแรงขึ้นตื่นรู้มากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วแต่คุณจะใส่เข้าไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ไว้วางใจตัวเองในความเก่งขึ้นทุกวันนี่คือ i n เซ e ตอะไร i n เซ e ตว่าคุณเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้แล้วคุณฉลาดขึ้นทุกวันเก่งขึ้นทุกวันกล้าหาญขึ้นทุกวันแข่งแรงขึ้นทุกวันตื่นรู้มากขึ้นทุกวันมันมีเทปเก่านะอย่างน้อยสองเรื่องที่เป็นนึกออกเรื่องของปัญหาเนี่ยหนึ่ง ปัญหาโบนโลกมันมี2แบบแค่นั้นนะคะแบบแรกก็คือปัญหาที่เราแก้เองได้กับอันที่2คือปัญหาที่เราแก้เองไม่ได้นะคะดังนั้นคุณควรจะเก็บพลังครึ่งหนึ่งกลับมาอย่าไปคิดถึงปัญหาที่เราแก้เองไม่ได้เราโยนภาพสำเร็จเข้าจิตใต้สำนึกเลยจบนะคะแล้วอะไรที่ทำได้ก็ทำประเด็นที่สองที่เราเคยคุยกันในทฤษฎีกับหลังหันเรื่องของปัญหานะคะก็คือ ปัญหาของวันพรุ่งนี้หรือสถานการณ์ไม่ใช่ปัญหาก็ได้นะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพรุ่งนี้เช่นบางคนได้รับจดหมายแจ้งว่าพรุ่งนี้ให้เข้าสำนักงานใหญ่พบหัวหน้าอะไรแบบนี้นะคะเราไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นอะไรแต่สถานการณ์มันพรุ่งนี้มันจะมีปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงในวันนี้นึกออกไหมคะพอถึงเรื่องนั้นจริงๆพอถึงเหตุการณ์นั้นจริงจ คุณไม่มีวันรู้เลยว่ามันจะมีคนมีสิ่งของมีเหตุการณ์สถานการณ์ตัวช่วยอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปัจจัยบวกลบอะไรบ้างฉะนั้นถ้าคุณเสียวเวลาระหว่างนี้คืนนี้ซึ่งบางคนนอนไม่หลับอือย่างค่ำคืนทำไมบ้านฉันมันคึกคักจังวะ ทั้งจิ้งจกตัวแก่ทั้งรถไถน,นะคะมากันให้ลืม,มบางคนคิดจะนอนไม่หลับใช่ไหมนอนไม่หลับอยู่เป็นอาทิตย์แต่พอถึงเวลาจริงๆค่ะหัวหน้าเรียกพบเข,เ,กเขาเรียกไปชมเขาเรียกไปชมเชยเขาเรียกไปปรับขั้นให้เขาเรียกไปถามว่าคุณเห็นอันนี้บ้างไหมคุณมีความคิดยังไงนอนไม่หลับอยู่ตั้งอาทิตย์ขาดทุนไหม เราไม่มีวันรู้หรอกค่ะว่าหรือจะเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขก็ตามว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาอยู่ดีๆวันที่ธนาคารนัดคุยกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นวันที่มีโปรโมชั่นใหม่ออกมาพอดีมีโครงการรัฐบาลโครงการธนาคารอะไรเข้ามาพอดีคุณจะรู้ได้ไงถูกไหมฉะนั้นคุณต้องเผื่อชีวิตเอาไว้ให้เรื่องที่ไม่รู้ด้วยนะคะ1น,นะ 2. คุณต้องมั่นใจในตัวเองค่ะว่าทุกวันคุณเก่งขึ้น ทุกวันคุณฉลาดขึ้นทุกวันคุณกล้าหาญขึ้นทุกวันคุณแข็งแรงขึ้นทุกวันฉันตื่นรู้มากขึ้นอย่าดูถูกตัวเองในวันพรุ่งนี้โดยไปคิดแทนมันสมดมันจะมีมีเรื่องให้ทำในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนๆเ,เสริมก็ไปอีก การที่ตัวพรุ่งนี้ของเพื่อนๆเลเวลที่จะอัพขึ้นไปมันจะแข็งแกร่งได้มากน้อยแค่ไหนนะมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกขอบคุณตัวเองในวันนี้คนที่นับวันเลเวลยย่งด๋อยยิ่งอ่อนเลเวลยิ่งแบบตกต่ำมันเกิดจากการที่คุณชอบสบประมาทตัวเองและชอบรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เราทำไปในวันนี้ เป็นพลังลบที่ทําให้ตัวพรุ่งนี้คุณไม่เก่งขึ้นคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณมีเพื่อนคนหนึ่งนะไม่ใช่ตัวเรานะเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่กับเรา24ชั่วโมงแล้วมันก็ชอบว่าเราจังเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมแกทำอย่างนี้วะแกไม่น่าพูดแบบนี้เลยอะ่ะปรินทำไมแกไปซื้ออันนี้มาวะไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะทำไมวันนี้แกไม่ทำอันนั้นล่ะทำไมแกไม่รักษาสัจจะตัวเองทำไมแกไม่ออกกำลังกายแกมันแย่มาก วันพรุ่งนี้กูไม่อยากตื่นแล้วใช่ไหมเออเลิกเป็นผู้ทับถมตัวเองสัทีนะคะถ้าคุณถ้าคุณนะทำอะไรผิดพลาดไปในวันนี้นะคะอย่างพี่ท่านเนี้ยปรินก็เจอปมอีกว่าเขาชอบพอดีคุยกันเรื่องเงินไงโอเพนเซอร์สเมนเป็นเรื่องเงินใช่ไหมปรินก็เจอขึ้นในการ์ดเนี่ยนะคะแต่การ์ดไม่ได้บอกหรอกปรินแปลความหมายมา คือเขาชอบรู้สึกผิดเวลาที่เขาใช้ตังค์อ่าเปรนเลยบอกว่าพี่ทุกคนเป็นหมดแหละทุกคนเป็นหมดอย่างเปรนเนี่ยวันนี้เปรนก็ซื้อไพ่มาอีกแล้วไพ่มีอยู่ตั้งห้าร้อยรับก็ซื้อมาอีกแล้วนะคะถ้าเราคิดว่าซื้อมาทําไมเราเป็นโรคจิตเปล่าวะอะไรอย่างนี้นะเราอย่าไปคิดอย่าง,งาน,นะะั้นค่ะเพื่อนๆเพราะเราซื้อไปแล้วนะคะเราทําไปแล้วอย่างสมมุติคุณใช้ตังค์ออกไปเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใช้เงิน ไม่โอเคคุณรู้สึกผิดกับการใช้เงินใช่ไหมคุณต้องไปแก้ตั้งแต่ต้นเหตุแล้วว่าแสดงว่าเราเบื่อแสดงว่าเราต้องการหาอะไรทําแล้วเราก็ไม่หาทางที่มันเป็นประโยชน์ทำแล้วก็ไปช้อปปิ้งในแอปอะไรเงี้ยเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุแต่ถ้าซื้อไปแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะให้คิดเลยค่ะว่าจริงๆอันนี้แบ่งเป็น2เทปได้เลยเนาะแต่พูดรวมไปเลยคุณคิดไปเลยค่ะว่าแสดงว่าเงินจํานวนเนี้เราต้องให้คนนี้ไป แสดงว่าคนเนี้ยเขาต้องการเอาเงินไปใช้อะไรบางอย่างเออไม่ต้องไปตามสืบนะก็เหมือนกับที่ฉันต้องซื้อของกับคนคนเนี้เพราะเขาอ่ะกำลังต้องการเงินไปทำอะไรบางอย่างฉันกำลังมอบเงินให้เขาไปให้สมหวังฉันกำลังช่วยเขาเออพอดีมันมีคนเอาไพ่สะสมมาปล่อยจากสำรับแบบสี 5, นะ่ห้าพัน่ะเขาขายให้เปลิ่อ0พัน 2, กว่าบาท เป็นไพ่เก่าเป็นไพ่รายไอเทมเลิกผลิตแล้วฉันก็เลยซื้อฉันก็คิดว่าถ้าเขาไม่นี่ไม่ได้คิดก่อนหน้านั้นนะคือคิดตอนหลังที่ซื้อไปแล้วว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากขายจริงๆอ่ะเขาจะลดราคาทําไมเพราะว่าราคาตลาดมันไม่ต่ํากว่าห้าพันเออไพ่ที่ปรินเปิดให้เ,เพื่อนๆนะ่ะชุดหนึ่งบางชุดเป็นหมื่นเลยนะที่ซื้อมาอืมดังนั้นนะคะคิดแบบนี้เพราะโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราอยู่แล้ว ไมรู้สึกผิดทำไมไม่ได้แก้ตัวนะไม่ได้หาเรื่องมาทําให้ตัวเองแบบไม่รู้สึกผิดนะแต่ว่ามันทําไปแล้วไงเออถ้าจะแก้ต่อไปก็ไปแก้ตอนยังไม่ทําแล้วก็ไปขุดหาตัวเองว่าทําไมเราถึงทําแบบนั้นใช่ไหมคะหรือว่าถ้าทําผิดไปแล้วเนี่ยก็ลองหาดูว่ามันต้องให้อะไรกับเราบางอย่างแน่แหละแล้วขอบคุณขอบคุณตัวเองให้กําลังใจตัวเอง ไม่เป็นไรปรินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรบอกชื่อตัวเองนะคะคนเรามันก็แบบนี้แหละแต่พรุ่งนี้ฉันรู้ว่าเธอเก่งขึ้นแน่พรุ่งนี้เธอเป็นคนตัดสินใจได้ดีกว่านี้ฉันเชื่อมั่นในตัวเธอเออแล้วก็ปล่อยให้เรื่องที่มันจะเกิดพรุ่งนี้ให้ตัวที่เก่งขึ้นของเราไปจัดการดีกว่านึกออกไหมไม่มีใครรู้เพอเพอไม่ได้ตื่นด้วยซ้ำบ้างพรุ่งนี้นะ่ะคิดไปทำไมเยอะแยะ นะคะคลองเอา Golden Key of my set อันนี้ไปใช้ดูค่ะปรินเชื่อว่ามันจะนอกจากทำให้คุณเนี่ยเลิกว้าวุ่นได้นะคะยังทำให้คุณนอนหลับได้สบายขึ้นแล้วก็เป็นการอวยชัยให้พรตัวเองที่ยอดเยี่ยมในการที่วันพรุ่งนี้แล้ววันต่อๆไปถ้าคุณทำแบบนี้ทุกวันมันก็เหมือนขึ้นบันไดไปเรื่อยๆนะคะทำให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ มันจะทำให้ทุกเรื่องน่ะประสบความสำเร็จไปเองเห็นไหมถ้าเราวันนี้เรารู้สึกไม่สบายเราก็รู้ว่าพรุ่งนี้ฉันแข็งแรงขึ้นทุกคืนวันฉันแข็งแรงขึ้นบอกแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณคิดว่าวันพรุ่งนี้มันจะกลายเป็นการเตะถ่วงเวลาออกไปถ้าคุณไม่ชอบคำว่าวันพรุ่งนี้คุณใช้คำว่าฉันมั่นใจว่าทุกคืนวันฉันแข็งแรงขึ้นฉันมั่นใจว่าทุกคืนวันทุกขณะจิตปัจจุบันฉัน เก่งขึ้นฉลาดขึ้นฉันมั่นใจว่าทุกขณะจิตทุกคืนวันทุกลมหายใจฉันมีความรู้ความสามารถมากขึ้นเออฉันตื่นรู้มากขึ้นแล้วแต่คุณก็ไปปรับปรุงเอานะคะอันนี้คือไกด์ที่ปรินนำมามอบให้จากที่วันนี้ได้ถอดรหัสจิตให้พี่สาวท่านหนึ่งนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ เพิ่งได้ฟังเป็นครั้งที่สองฟังครั้งแรกเมื่อสักครู่จบไปเดี๋ยวนี้และมาเจอไลฟ์สดขอบคุณได้พบคุณสุดยอดมากยินดีค่ะยินดีค่ะนะคะซื้อรองเท้าวิ่งไปแล้วเพราะเราลงทุนกับอนาคตที่แข็งแรงขึ้นใครบอกว่ากีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่ประหยัดที่สุดขอเถียงนะคะอ่ายินดีค่ะ กำลังจะถูกยึดบ้านพอดีแต่ในใจคิดว่าไม่น่าจะถูกยึดแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ถูกยึดแล้วจะอยู่ได้อย่างไรแต่เมื่อวานก็รู้ว่าตัวเองขาดการสำนึกรู้คุณฟังเทปเมื่อวานแล้วใช่ไหมวันนี้ก็ได้ฟังสดแล้วได้คียนี้อีกเหมือนตัวเองโชคดีได้คำตอบทําไปค่ะทําไปค่ะนะคะเห็นภาพเห็นภาพตัวเองอยู่ในบ้านที่คุณชอบคุณ คุณแตงตุ้งถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะคุณแตงแล้วกันเนาะคุณไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านหลังนี้แต่คุณเห็นภาพตัวเองว่าฉันได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ฉันรักชอบสวยงามสะดวกสบายสะอาดเป็นบ้านแบบที่ฉันชอบขนาดกำลังพอดีดังนั้นคุณต้องให้ทางเลือก ผลลัพธ์ด้วยบางคนนะเอออันนี้พูดมาก็ดีแล้วคุณแตงขอบคุณที่มาเป็นครูรุนะคะพูดมาก็ดีแล้วบางคนนะ่ะที่ใช้พลังเนรมิตไม่ได้ผลเพราะคุณเป็นพวกจำกัดทางจำกัดผลลัพธ์ให้มันมีทางเลือกที่น้อยมากเช่นฉันไม่อยากถูกยึดบ้านคุณก็จะบอกเห็นภาพว่าบ้านไม่ได้ถูกยึดซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะคุณต้องเห็นภาพว่า คุณได้อยู่บ้านของคุณเองที่แบบที่คุณชอบซึ่งมันจะเป็นหลังไหนก็ได้บ้านบนโลกใบนี้มีเป็นแสนล้านล้านล้านลาล้านลาล้านหลังจริงไหมเอออยู่ไหนก็ได้แต่ว่าเป็นบ้านที่ชอบมากการออกจากบ้านหลังนี้ถ้าสมมุติถูกยึดจริงๆกับกลายเป็นโอกาสอันดีที่ไปอยู่บ้านหลังอื่นที่ดีขึ้นเห็นไหมคะนี่คือ Mindset ที่เติบโตนะอย่าไปจำกัดทางมา จำได้ไหมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะคะดังนั้นเห็นตัวเองในภาพนี้ถ้าคุณถ้าคุณไม่คิดแบบที่ปรินบอกนะแล้วคุณคิดว่าฉันดีใจธนาคารบอกไม่ยืดบ้านแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้ามันยังไม่มีพลังพอที่จะเปลี่ยนณนะช่วงเวลาที่มันจํากัดใช่ไหมเนี่ยกำลังจะถูกยืดปรินไม่รู้ว่าคําว่ากําลังของคุณนะ่ะมันกี่เดือนกี่วันกี่นาทีนะคะ ถ้าพลังจิตคุณไม่มากพอแล้วมันเกิดมีการยึดขึ้นคุณจะมองไอ้ตรงจุดของการถูกยึดเนี่ยเป็นแค่สปริงตัวหนึ่งที่ทำให้คุณกระโดดไปอีกที่หนึ่งที่มันเหมาะสมกว่านี้ n มเซ t อันนึงนะคะที่มันจะช่วยให้คุณอยู่บนโลกนี้อย่างเป็นสุขก็คือว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะ่ะกำลังพาคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอหลายๆคนที่เป็นทุกข์มันทุกข์จากการยึดติดค่ะทุกข์ของการยึดติดก็คือไม่อยากเปลี่ยนแปลง ไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงคู่ครองไม่อยากเปลี่ยนแปลงงานไม่อยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมๆที่เคยอยู่มาทาั้งๆที่ก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่บ้านจะถูกยึดน่ะถามว่าเราเคยขอบคุณบ้านที่เราอยู่ไหมเราอาจจะเคยคิดเบื่อมันรังเกียจมันไม่ชอบมันต่อว่ามันด้วยซ้ําว่ามันเก่าว่ามันโทมด้วยซ้าไปแล้ววันหนึ่งสิ่งที่คุณคิดมันก็เกิดสมริผลคือก็เลยมีคนมาเอามันออกไปจากชีวิตคุณ หรือบางคนตกงานถูกไล่ออกจากง,งานเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยสำนึกรู้คุณอาชีพมหัศจรรย์บนมันว่ามันตอดน้อยเนื้อต่ำใจต่อมันวันหนึ่งก็มีคนมาเอางานออกไปจากชีวิตคุณมันก็ทำตามที่คุณต้องการทั้งสิน้นเห็นไหมฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะคะกำลังเดินทางเข้ามาหาเราเสมอ และถ้ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ณนะวันนี้ถ้าคุณบอกเอ้ยเจอรายการนี้โชคดีว่ะเอาไปทําสิทฤษฎีกับหลังหันดาวหกแฉกเอาไปทําสิเออแล้วก็ต่อ,ต,อต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะบอกตัวเองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของฉันทุกเหตุการณ์ในชีวิตฉันกําลังพาฉันไปสู่จุดที่ดีขึ้นเสมอเวลาพูดมันสวยค่ะแต่เวลาทํามันไม่ง่ายเป็นบอกเลยนะคะ เพราะมันไม่ง่ายนั่นแหละคนที่ทําได้มันถึงน้อยคุณไม่ต้องตกใจเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์จริงแล้วมันจะเจ็บเจอเหตุการณ์จริงแล้วมันจะเสียใจมันจะเขวมันจะรู้สึกแบบฝั่งอีนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยคุณเชื่อมั่นศรัทธาเถอะนะคะเพราะเวลาเจอมันเจ็บทุกคนแหละมันเจ็บมันเสียใจมันผิดหวังนะคะแต่อย่าไปเสียหน้าอย่าหน้าใหญ่แต่คุณเชื่อมั่นไงคุณศรัทธาไงว่าสิ่งที่ฉชั้น เข้าใจอย่างองแท้ก็คือทุกเหตุการณ์กำลังพาฉันไปในที่ที่ดีขึ้นเสมอออกจากงานนี้เพื่อไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าออกจากที่อยู่นี้เพื่อไปอยู่ที่ใหม่ที่เหมาะสมกับฉันมากกว่าอย่าบอกว่าดีกว่าบอกว่าเหมาะสมกับฉันมากกว่าในเวลานั้นถ้าคุณจะต้องไปเช่าห้องอยู่คุณก็ตรงจงทำห้องเช่าของคุณให้เป็นวิมานสวรรค์นอนหลับสบายมีคนนอนในครืาอนหาดร้อยล้านที่นอนไม่หลับกินยานอนหลับเป็นกำกำเยอะแยะ แต่ถ้าคุณนอนหลับสบายนอนเถียงนาน้อยนั่นก็คือสวรรค์ของคุณนั่นคือคนที่รู้จักใช้พลังชีวิตเป็นคนแบบเนี้ยอยู่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้ทำอะไรก็ได้มนุษย์มงคลต้องเป็นแบบนั้นนะคะโอเคไหมอขอบคุณค่ะมีใครจะอะไรอีกไหมสวัสดีคุณซันนะคะขอบคุณครับคุณปรีนอัพเวลปลดล็อกสกิลใหม่เลย <laughs> โอเค แคปเจอร์ไปได้เลยนะคะสำหรับหน้านี้ขอบคุณ230ท่านค่ะก็คงจะสมควรแก่เวลานะคะอาจจะก,กระท่อนกระแท่นไปบ้างกับสัญญาณเน็ตแต่ก็เชื่อว่าได้ประโยชน์นะคะฟังแล้วลองนำไปใช้ดูมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยค่ะสิ่งที่เรากำลังคุยกันในการสื่อสารกับตัวเองเนี่ยนะคะมันถูกใช้มาหลายร้อยปีแล้วนะเพื่อนๆทั้งคนที่รู้ตัวและคนที่ไม่รู้ตัวนะคะเพ,เพื่อนเเนี่ย เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะคะทำแบบนี้ยกันอยู่แล้วแต่ว่าเราอะไปเร,เราไม่ได้ไปเจาะจงถ้อยคำให้มันดีแค่นั้นเองค่ะชีวิตที่เราเจออยู่ตอนนี้ล้วนแต่มาจากการโปรแกรมจิตของเราทั้งนั้นเลยมาจากไมเซ็ตทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นจากนี้ไปอะเราแค่มีสติในการเลือกถ้อยคำแบบเนี้มาใช้มากขึ้นทำดูเถอะมันไม่ได้เสียตังค์นะ แล้วมันก็ไม่เสียหายมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะมีผลอย่างไรก็ตามอย่างน้อยๆมันคงไม่แย่ไปกว่าที่คุณเจออยู่หรอกเนาะเอออ่ะให้มันดีขึ้นดีกว่านะคะก็ขอให้พลังพระเจ้าพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังแห่งคูร,รุมหาปัญญายาน Higher Self ในตัวของทุกคนนะคะพลังแห่งพระผู้สร้างที่ทรงรักเมตตาเราจาก ้นบึ้งของหัวใจแห่งจัก,กรวาลเนี่ยสนับสนุนเพื่อนๆนให้มีกระจิตกระใจให้มีความผ่องใสในจิตนะคะที่จะนำคำถ้อยคำพวกนี้เข้าไปใช้ในชีวิตนะคะเพราะบางคนเขาเจอปัญหาหนักๆเนี่ยถึงจะให้สิ่งพวกนี้ไปเขาก็ไม่ค่อยเปิดรับแต่ก็เอาเถอะมันเหมือนคุณท่องสูตรคูณอะท่องๆไปนะคะได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้ว เออแม่พี่ฉลาดขึ้นจริงๆเอายินดีด้วยมีสติในการใช้ถ้อยคำค่ะพูดเรื่องที่อยากรู้พอดียินดีค่ะขอบคุณคุณปรินค่ะคุณปรินพูดตรงใจพี่ทุกอย่างเลยคือเห็นภาพเลยค่ะเวลาถ้าเราเข้าใจเรื่องไอ้นี่นะการคิดพูดทำดำรงอะพอเราเห็นคนนี้เขาเป็นยังไงนะมันมองย้อนกลับไปได้เลยว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงนั่นแหละมันถึงตรงหมด นะคะเราก็เช่นกันเราเป็นคนที่ต้องรู้จักตัวเองมากที่สุดอยู่แล้วนะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณคุรู้ในตัวคุณนะคะขอบคุณคุรู้ในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชระพลขอบคุณค่ะคุณไกด์แฮปปี้ริชนะคะขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านค่ะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณได้เลือกคิดพูดทําและดํารงนะคะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำบ ของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไรเงื่อนไขที่คอยโอบอุ้มค้ำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะขอบคุณน้องพิกุลนะคะมหาเศรษฐีพิกุลค่ะมอบสติกเกอร์ดุกดิ๊กมา60ล้านขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มหาเศรษฐีธัญวันด้วยนะคะ มอบสติกเกอร์ดุกดิกมา35ล้านค่ะขอบคุณมากนะคะให้ได้กลับคืนไปแสนเท่าพันทวีค่ะคืนนี้เริ่มเลยเริ่ดถ้าวันนี้นะมันมีเครื่องจับนะถ้ามันมีเครื่องจับว่าบ้านไหนคิดไอ้ประโยคนี้บ้างนะสงสัยแบบระง,งมอะระง,งมจากระวาลต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมนุษย์โลกกว่าล้านคนมันถึงมาคิดอะไรกันแบบนี้วะ โอเคไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ